เอาดราม่าวันนี้หน่อยนึงดราม่าประจำวันที่เฮฮามากสบคจังหวัดตราดบอกให้เสนอให้แต่งชุดนักเรียนเรียนออนไลน์ส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัยคือบ้านอ่ะคือเจอข่าวนี้ไม่รู้จะขอไงเลยพี่เด็กอยู่บ้านเรียนอยู่บ้านเรียนออนไลน์จะให้แต่งชุดนักเรียนหรออันนี้ความเป็นระเบียบวินัยอันนี้ข่าวเฟกป่ะเนี่ยไม่เฟกอะฮะไม่ถึงขั้นที่จะผ่านเป็นคำสั่งคือไม่ถึงขั้นที่จะผ่านมันเป็นคำสั่งมันเป็นข้อเสนอแล้วเพื่ออะไรข้อเสนอในที่ประชุมเพื่ออะไรเขายังไม่ได้ออกมาเป็นคำสั่งเขามีเหตุผลไหมครับพี่ดึกไม่หรอกแต่ว่าความมีวินัยเรียนมาทวีตหากันตึมเลยฮะคนก็เข้าไปแห่แบบคอมเมนต์คือเพจ Facebook ตราดทีวีเนี่ยก็เลยเอามาเผยแพร่เอามาเผยแพร่ว่ามันมีข้อความว่ามีข้อเสนอเป็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุมของสบคจังหวัดให้นักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนแต่งกายชุดนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบและเป็นการส่งเสริมวินัยในช่วงการเรียนการสอนทางไกลครับทีนี้ไอ้เพจตาทีวีก็เลยมาตั้งคำถามว่าผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ใช่ไหมคือบอกว่ามันเป็นข้อเสนอนะยังไม่ได้เป็นคำสั่งแต่ถ้าโรงเรียนใดต้องการจะให้แต่งชุดนักเรียนในเรียนได้ก็ทำได้อะไรครับเขาก็โพสต์ออกมาก็คือฮากันตึมเลยครับทีนี้ทัวลงสนุกสนานเลยอันเนี้ยเขาไปเรียกว่าเป็นโพสต์เรียกยอด engagement ที่ผ่านมาเราเคยอ่านคำว่าสบคจังหวัดตราดป่ะไม่เคยนี่มันต้องเสนออย่างนี้อันนี้เรียกยอดคนสนใจโอ้มาเออนี่ขนาดไหนถึงคิดได้ขนาดนี้คนอยู่บ้านชัดๆแต่งชุดนักเรียนแล้วคุณครูต้องใส่ชุดใส่ชุดข้าราชการสอนวันนี้อย่างนี้เออเนาะปกติครูก็ไม่ใส่มาใส่เฉพาะสัปดาห์ละวันอะไรอย่างนี้นั่นคือวินัยไงวินัยก็คือว่าใครมีอำนาจจะกำหนดระเบียบยังไงก็กำหนดมาน้ำตาไหลคือเขาบอกมีคนคอมเมนต์แบบร่วมพันครั้งนะฮะไอ้ที่ข่าวฮาแชร์ไปอีกพันน่ะแชร์ไปอีกเป็นพันๆน่ะคือโอ้โหแบบคุณไม่ต้องมาถามนักเรียนเลวอ่ะชาวบ้านทั่วไปก็รู้สึกว่าโอ้โหมันคิดได้ยังไงอะแม้แต่ทีมงานเรานี่ก็เลือกคอมเมนต์มาแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะผมว่าคอมเมนต์แบบนี้มันต้องเป็นคอมเมนต์แซวคอมเมนต์ฮาแล้วต้องเป็นมีมนู่นนี่แล้ว อยากเห็นอะอยากเห็นอันนี้คอมเมนต์มาบอกผมเป็นครูก็ไม่เห็นด้วยครับจะเพิ่มภาระไปถึงไหนถ้าเหตุผลแค่เพื่อความเป็นระเบียบวินัยมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากครับนี่ต้องใส่รองเท้านักเรียนด้วยบอกว่าผู้ปกครองบอกมันเรื่องอะไรกันแบบทำไมต้องสิ้นเปลืองแบบนี้คือผู้ปกครองนี่ก็ต้องไปซักผ้าเพิ่มอีกอ่ะแทนที่เด็กมาอยู่บ้านมาจะใส่ชุดธรรมดาต้องแต่งชุดนักเรียนให้เขาซักผ้าเพิ่มอีกอ่ะคือเขาตื่นเวลาเดิมเขาไม่มีประชุมก็ได้นะถ้าไม่มีงานอ่ะหรือว่าเขาต้องหางานแล้วประชุมเพื่อจะเอาเบี้ยเลี้ยงอย่างงี้ป่ะไม่รู้ไงคือเขากลัวว่านักเรียนแต่งชุดไม่เหมือนกันแล้วเวลาออกสมมติเขาไม่รู้ผมไม่รู้ว่ายังไงออกซูมแล้วเห็นคนแต่งชุดคนนึงไฮโซคนนึงแต่งตัวไม่มั้งอันนี้เป็นการเรียนออนไลน์เลยเรียนทางไกลเลยคือไม่เห็นหน้าใครไม่เห็นหน้าผมไม่ได้เห็นหน้าหรอกอ๋อไม่เห็นหน้าด้วยตรงไหนล่ะมันไม่ได้เห็นหน้าเด็กไงคือคุณให้แต่งทำไมอ่ะคุณคิดว่าเด็กเนี่ยมันมีตังเด็กทั้งหลายอย่าว่าแต่งงี้เลยลูกคนชั้นกลางทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรกล้องไม่ได้มีอะไรที่มันจะติดที่หน้าเครื่องเท่าไหร่เลยไหมมันก็มีแบบอย่างมากมันก็ยังมีคนเข้าไม่ถึงออนไลน์อีกเยอะยังมีคนเข้าไม่ถึงดาวเทียมอีกเยอะผมอาจจะเล่าไปก่อนจะมีรหัสมีอินเทอร์เน็ตทุกบ้านขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมครับมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่ฟังได้ก็บุญแล้วอ่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะนะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคือเด็กมันอาจจะนุ่งกางเกงตัวเดียวถอดเสื้ออยู่บ้านก็ได้เด็กผู้ชายอย่างนี้สมมติใช่ไหมมันไงนุ่งกางเกงตัวเดียวถอดเสื้ออยู่บ้านแล้วก็แบบเนี่ยบางทีไม่นุ่งเลยก็ได้เรียนในออนไลน์ไปอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้มันอย่าว่าแนวคิดเลยเรียกว่าคิดก็ยังไม่ได้คือคงไม่ได้คิดอ่ะคงไม่แล้วใครเสนอตลกอ่ะตลกดีนะครับแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นข้อเสนอเรียกความสนุกสนานนะครับ